กลับมาทำไมเอาเข้าไปดีครับฮะเข้าไปดีครับเข้ามาสิขออนุญาตแล้วครับขออนุญาตแล้วน้องที่นี่ที่ไหนที่นี่ที่ไหนครับปิยะชาฝากมาปิยะชาที่นี่ที่เหรอตอนนี้คือมาคือเอาม้ามาทำอะไรอ่ะจุงเดินคือนั่งหลังไปเลยในตัวเลิกขี่ม้าเลยเลี้ยงกี่ตัวเลี้ยงกี่ตัวตัวเดียวครับตัวเดียวเลี้ยงอะไรที่รักครับที่รักพอกินอ่ะถามนี่พอกินเลี้ยงตัวเดียวพอกินไหมอ๋อซ้อมม้าด้วยใช่ไหมอ๋อมีเดินซ้อมม้าด้วยอ๋อแล้วผู้ดูแลคือใครอ่ะเพชรน้องครับเพชรน้องเขาอยู่ไหนอ่ะเอานั่งอยู่ที่นู่นใช่ไหมเราเข้าไปเลยครับเข้าไปดูเทนน้องเลยครับน้องมารับตึ๊บด้วยรับตึ๊บพอเดี๋ยวไปดูเทนน้องครับเป็นผู้ดูแลที่นี่แล้วเป็นท่านมือขวาเลยของเสียเสียอะไรเสียเกรียงฮะฮะแล้วก็ไปดูว่าดูสถานที่แกฮะเป็นไงครับผมว่าอยู่ยืนยาวมาไม่ต่ำกว่า50 ปีฮะผมว่าน่าจะยืนยาวที่สุดในประเทศไทยละข้องนี้อยู่ไปฮะนี่คือ1ฟาร์มที่มาตรฐานเราจะเข้าไปดูผู้ดูแลฮะเพราะว่าเป็นมือขวาของเสียเลยทั้งในอดีตและปัจจุบันใช่ฮะสุดยอดสุดยอดมากเลยครับที่นี่เดี๋ยวเราต้องใช้บริการร้านค้าซะหน่อยเดี๋ยวหิวน้ำหลังร้านดีกว่าหลังร้านมีไฮโลล้มๆล้มๆนู่นให้จอดนู่นล้มๆไหนนู่นเขาอยู่นู่นวนไปวนไปรู้เคยมาเนี่ยจำไม่ได้เมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเราได้ไปอีกฟาร์มหนึ่งของฟาร์มปีอาชามาทีนี้เราอยู่อีกฟาร์มนะครับมาอีกฟาร์มนะครับที่หนองผักแว่นใครเป็นผู้ดูแลครับผู้ดูแลคือท่านนี้เลยครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับพี่บอกช่วยด้วยครับชื่อจำนงครับจำนงครับเนี่ยครับถือว่าเป็นมือขวาของเสียเลยก็ได้เสียเกียงฮะนะครับพี่ประวัติข้องนี่เป็นไงฮะพี่ก็มีมานานแล้วครับถึง50ปีได้มั้ยก็นะใกล้ๆครับประมาณ50ปีได้โอ้เสียก็อยู่เล่นม้ามายืนยาวแล้วนะครับผมเพราะว่าถือว่าเป็นข้อมาตรฐานที่สุดในประเทศไทยเหมือนกันครับอยู่ได้ยาวมากเลยครับครับเนี่ยพี่เนี่ยได้ดูแลอะไรหลายอย่างแล้วคือพ่อม้าด้วยไอ้พ่อม้านี่สตอมคอมมานเดอร์ครับผมครับที่เราไปดูมากันแล้วแล้วที่ให้พี่เล่าถึงพ่อม้าตัวนี้ฮะเป็นมายังไงฮะก็สตอมคอมมานเดอร์เป็นพ่อม้าอยู่ที่อเมริกาครับฮะเสียซื้อมาเพื่อผสมกับแม่ม้าของเราอ๋อฮะที่เป็นม้าเทศนะฮะอ๋อใครที่มาลงที่ติดท้องมามีอะไรมาใช่ครับพี่เขาชื่ออะไรนะเมื่อกี้ลืมละฮะพี่เขาชื่ออะไรจำนงครับจำนงเหรอจำนงชื่อเล่นเนี่ยจำนงก่อนใช่ไหมชื่อเล่นเนี่ยชื่อเล่นไหมชื่อเล่นชื่ออะไรครับชื่อนองครับชื่อนองเทนนองเขาก็เทนนองที่นี่ทุกคนที่ปากเขาไม่เลือกเทนนองครับครับแล้วก็ต่อพี่สตอมต่อสตอมต่ออ่าแล้วคือกระบวนกับถามไอ้พ่อสตอมเนี่ยคือเป็นมาไงพี่ก็เป็นพ่อม้าที่ซื้อมาจากอเมริกานะฮะสายของไอ้สตอมแคทสตอมแคทนะครับครับผมก็มาผสมกับแม่ม้าของเราพี่รู้ว่าสตอมแคทบ้านเรามีกี่ตัวจำได้ไหมเยอะเยอะพ่อมาก็หลายตัวนะตัวอย่างใกล้ๆตรงนี้คือยูโนกราวยูโนกราวหนึ่งละหนึ่งนี่คือสตอมที่อื่นเราอาจจะไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่ครับมันอาจจะเป็นสายเลือดที่ต่างกันมานิดนึงแต่ตัวนี้เขาก็เป็นหลานของสตอมแคทหลานกันคือทำไมเขาเอาสตอมแคทมาทำไมต้องเอาสตอมแคทเพราะอะไรยังไงเพราะว่าทำไมมันต้องนำเข้ามาเป็นพ่อม้าในประเทศไทยฮะสายสตอมแคทครับเพราะว่ามันมีทั้งต้นและปลายต้นและปลายมันเหมาะแก่บ้านเรานะฮะอ๋อเหมาะแก่บ้านเราฮะระยะให้ไหมของบ้านเราม้านี่คือเป็นม้าแบบสปินดีสปินต้นตีนต้นอะดีต้นดีครับได้เหมาะแก่ระยะบ้านเรามากครับผมตอนนี้ก็ทับอยู่ครับอยู่แล้วข้างออกมาทับไหมทับครับครับตอนนี้เปิดละเปิดฮะเปิดก็มีตอนนี้ทับของคอกไอ้ลูกรังสีอยู่ครับลูกรังสีตอนนี้ทับไปให้เขามันท้องไปแล้ว3ยังไม่ท้องอีกตัวแล้วคือท้องเราต้องรับเลี้ยงให้เขาก่อนไหมไม่ฮะทับแค่ท้องแล้วก็ส่งกับติดแล้วก็ส่งให้เขาไปดูแลเองครับผมก็พอม้าตัวนี้ผมว่าน่าช่างชื่อเสียงให้ได้หลายตัวแล้วเหมือนกันครับผมม้าเด่นๆก็มีหลายตัวนะพี่ครับขึ้นชั้นสูงๆก็มีแล้วครับก็อย่างวอลเลย์สตรีมก็ชั้นหนึ่งครับไวๆนี่นะครับไวๆนี่ครับก็ชนะล่าสุดหลังอาทิตย์ที่ผ่านมานี่คือขึ้นชั้นหนึ่งแล้วฮะมีชั้นหนึ่งก็มีน่าจะขึ้นไปหลายตัวเหมือนกันครับนี่น่าจะมีล่าสุดนี่อีกวันเล่สตรีมเขาเปลี่ยนชื่อใหม่แล้วไงฮะเขาเปลี่ยนชื่อใหม่แล้วชื่อเพชรน้ำเอกเพชรน้ำเอกอ้าววันนี้รอบนี้ขึ้นหน้าปกเลย
นี่ฮะพี่อันนี้ครับนี่มาให้พี่ก็เลยนี่นี่คือนี่ฮะนี่ฮะไอ้วัดนี่ลูกอสตอมฮะผลผลิตจากฟาร์มครับแล้วก็มีไอ้แม็กเมเดย์เมกไมเดย์ตอนนี้โตมาอยู่ชั้น2ชั้น2คือใช้สีเสื้อของคอกมาบินในเครือครับในเครือก็มันถ้าฝีเท้ามามันก็สู้เขาได้อ่ะพ่อม้าตัวนี้ไม่ธรรมดานะไม่ธรรมดาครับผมว่าดูแล้วว่าสู้ได้สบายอ่ะทุกวันที่ก็ยังวิ่งได้อยู่วิ่งได้ทุกตัวดีนะคือว่าเขาให้มาสรีระหุ่นสวยครับสวยมากอายุมันเท่าไหร่แล้วพี่สตอมน่าจะประมาณ7ปี8ปีได้มั้งยังน้อยยังหนุ่มน้อยยังหนุ่มเลยหนุ่มครับเพราะว่ากลางคนกลางคนครับเพราะว่าตอนนำมาก็ยังเป็นหนุ่มๆอยู่เขาได้วิ่งเป็นยังไงสถิติการวิ่งจากเมืองนอกไอ้นี่ต้องเดี๋ยวต้องไปถามเสียทีนะครับต้องถามเสียเสียยังเหลือแต่เสียต้องแล้วแต่เสียต้องถามครับเพราะว่าแต่ผมกล้าถามแต่เสียคงจะไม่ตอบผมแล้วครับว่างหรือเปล่าเสียเขาไม่ค่อยว่างครับบางทีเสียเพราะงานเยอะงานก็เยอะมากครับเขาคือเขาเลยวันนี้ก็เลยบอกให้เรามาเอาไปถามมันเอาเองเลยอยากรู้เลยเข้ามาถามมันเอาเองเลยครับจะสายเลือดตรงเขาต้องถามแกฮะยังบางทีก็ทับกับม้าในฟาร์มที่ปลดระวางแล้วใช่ครับใช่บางทีก็ให้ลูกมาดีนะฮะอย่างทับไดแอนนี่ก็ได้ไอ้พวกเลดไฟมาเอ็นไวโรสมาเอ็นไวโรสมาครับแต่ไอ้ดีไวเลิฟดีกว่าไหมดีไวเลิฟก็เห็นกันอยู่เลยนะครับดีไวเลิฟชั้นหนึ่งทุกตัวนะครับเป็นน้องของอะไรนะพี่ตัวแรกตาชามครับตาชามนี่เป็นเทศดิท้องยังครับใช่ครับใช่โหน่าจะสายสตอมแคทใกล้ๆเคียงมั้ยตาชามน่าจะใกล้เคียงใกล้เคียงนะฮะสตอมแคทมันมีข้อเสียอะไรพี่ก็มีเกมากครับตอนเล็กๆพอมันจะดื้อนิดๆมันเหมือนกับอีกตัวนะที่บอกว่าเกเกมันเกเหมือนกันหมดเนาะมันก็มีโอกาสครับมียังไม่ได้อายุหรือเปล่าเขามีส่วนเด็กมันซนอ่ะใช่คือม้ารุ่นแรกๆรู้สึกว่าลูกม้าสตอมรุ่นแรกอาจจะมีเกนิดหน่อยเราอาจจะยังเลี้ยงดูไม่เข้าใจใช่แต่ชุดหลังนี่มานี่นิ่งละเริ่มละครับก็ดูดีขึ้นเยอะคือม้าเนี่ยที่บางทีลูกม้าเราผิดหลิดมาเยอะเนี่ยเราต้องไปยืดเส้นยืดสายแล้ววิ่งที่ไหนก่อนไหมพี่ก็ต้องไปยืดโคราชก่อนนะครับอ๋อก็วิ่งไปดูฟอร์มก่อนแล้วเช็คการวิ่งครับก่อนที่เราจะไปสอบกรุงเทพใช่ครับคือเราต้องดูการวิ่งหรือเหมือนหัดเข้ากลุ่มหรืออะไรโดดซองก่อนฝึกซองที่ไปโคราชคือหัดคือเรียนประถมก่อนแล้วค่อยขึ้นมาอันนี้ได้ครับเอาไปฝึกซองฝึกอะไรเพราะฝึกเข้ากลุ่มพอมานี่ลูกสำคัญนะครับในความคิดผมที่ผมเคยดูมาซองหัวลูกเสียสีสำคัญที่สุดครับในระมาตรฐานใช่ฮะแสดงว่าไม่กล้าไปเมืองกรุงหรือถึงต้องไปโคราชไม่คือไม่ใช่ครับคือคนบางข้อนี่เขากรุงเทพเลยโคราชฉันไม่เอาเดี๋ยวถามพี่เขาเลยว่าทำไมมาเราต้องไปโคราชก่อนครับอ๋อที่ผมคิดว่าไปโคราชคือเป็นความคิดของผมเองก็คือม้าเนี่ยเด็กเราไปเข้ากลุ่มที่โคราชนี่มันจะง่ายกว่าเพราะว่าเราไปเมืองกรุงแล้วเราต้องขึ้นรถไปไกลการขึ้นรถไปนี่ก็บางตัวก็มีผลช่วงมันอยู่กึ่งกลางนี่เนาะมีผลครับมีผลนะมีผลนะรถเยอะกับรถน้อยต่างกันอ๋อกรุงเทพมันคุณรถครับกรุงเทพนี่ก็ตึกเลยนะแล้วเข้าไปติดในเมืองนะฮะไม่ใช่คุณบางทีคุณต้องเข้าใจว่าม้าเนี่ยบางทีกรุงเทพเนี่ยล้นฮะใช่ลงชื่อสแคทแล้วล้นเราก็ระบายมาวิ่งโคราชเพราะม้ามันต้องวิ่งเกิดมาต้องวิ่งครับเรามาฝึกแล้วก็มาเช็คดูว่ามันจะวิ่งได้ประมาณแค่ไหนแล้วมีการตื่นสนามต้องแก้ไขแบบไหนคือเราเอาม้าไปเตรียมความพร้อมที่โคราชใช่สมมุตินะผมถามหน่อยเพราะว่าม้าพี่เนี่ยเช็คเวลาแล้วพอๆกับม้าเทศถ้าเปิดใส่กันพี่กล้าที่สู้ใส่ม้าเทศป่ะกล้าสู้ใส่ก็ใจผมก็อยากลองดูเหมือนกันเอาขอเสียหน่อยสิขอสักเที่ยวหน่อยสักตัวหน่อยมันคือเราก็อยากเรามีมือเราเทรนมาได้ขนาดนี้เราก็อยากวัดน่ะครับอยากรู้สู้ใส่สักเที่ยวหน่อยสิขอเสียหน่อยแต่เดี๋ยวก็เดี๋ยวนี้ไม่ม้าไทยก็จะหน้าม้าเทศบ่อยๆเยอะแยะไปมีเยอะไปนะครับเยอะนะครับผมว่าฝีมือพี่ไม่แพ้ใครนะไม่แพ้ขอหน่อยได้ไหมบอกเสียขอหน่อยได้ไหมใส่ม้าเทศสักนิดนึงก็เนี่ยวันเสาร์นี่ก็ยังมีตัวก็คือรักคืออยากอย่างเดียวพี่ก็อยากอย่างเดียวเลยรู้ไหมครับขอให้ม้าผมได้ไปยืดเส้นยืดสายที่โคราชเนี่ยเพื่อจะเตรียมความพร้อมไว้ตลอดใช่ฮะรู้ไหมไปโคราชคือม้าส่วนมากเขาจะไปทำอะไรกันไหมครับไปทำอะไรอ่ะเอาม้าไปปล่อยครับปล่อยซองได้เงินครับใช่ฮะปล่อยซองได้เงินครับปล่อยซองเฉยๆได้เงินได้ไงได้เงินครับก็ไปวิ่งก็มีชื่อแข่งถ้ามีชื่อแข่งถ้าก็ไปปล่อยฮะแทนที่เราจะจับไปปล่อยที่สนามธรรมดาก็ไม่ได้อะไรแล้วม้าก็ไม่ได้ลูกเสียดสีด้วยเบิกค่าน้ำมันรถฟรีแต่นี่คือใช่เพราะว่าม้าเนี่ยบางทีคนเลี้ยงเขาก็มีกำลังใจนี่ทำม้านิดนึงม้าเขาดีเขาก็ต้องทำใจนี่ตั้งใจทำม้าเลยปิดไปนวมนิดนึงก็ยังดีนะครับบางทีไม่จำเป็นต้องแทงก็ได้คือเอาม้าไปวิ่งม้าวิ่งกลับมาวิ่งดีไม่เจ็บเนี่ยความภูมิใจของเทรนเนอร์ครับ
น่ะพี่อันนี้เขาคุณเข้าใจไหมว่าทำไมมาเขาต้องไปยืดเส้นสายที่นั่นที่นี่แข็งแรงไปกลับมาแข็งแรงเหมือนเดิมนี่คือสุดยอดครับแต่อย่างที่พี่เขาบอกมีอยู่ทีนึงที่พี่เขาบอกว่ามาที่วิมวราชก่อนจะไปสอบที่กรุงเทพเพื่อหาความแข็งแกร่งให้เขาก่อนครับถ้าเราไปสอบเลยก็ไม่ผ่านส่วนมากจะไม่ค่อยผ่านน้อยฮะคือมันยังไม่ได้เสียสีไม่ได้ความแข็งแกร่งครับลูกซองลูกอะไรก็ไม่รู้มันเสียเวลาเราขนมาเดินทางไปกรุงเทพด้วยไปกลางคืนด้วยใช่ไหมคือข้อเสียหลายอย่างแต่ข้อดีก็มีหลายอย่างไม่ข้อยืดข้อบวมข้อเสพไม่มีข้อไหมเดี๋ยวให้พี่อธิบายเรื่องข้อข้อสวยๆมาตรงนี้ข้อสวยๆเดี๋ยวให้พี่พาไปดูครับมีไหมมีเดี๋ยวเขาไปดูได้ครับแต่ก่อนอื่นผมอยากไปดูลูกของสตอมเนี่ยตัวสวยๆใช่ไหมสวยงามๆว่าตีราคาให้ผมหน่อยด้วยผมอยากผมรู้ว่าเสียรวยอ่ะไม่ใช่อย่าพึ่งผมอยากได้ราคาใช่ไหมพี่ก็ตั้งให้ไม่ได้หรอกอยู่ที่เสียครับเพราะทำงานตามใบสั่งอยู่แล้วทุกวันนี้ที่เขาอยู่กันทำงานตามใบสั่งนะครับก็ไปจ่ายจ่ายค่าปรับบ้างป่ะไม่จ่ายครับเสียจ่ายให้ครับไปดูดีกว่าเราไปดูดีกว่าครับไปพาไปดูครับครับปกติคนนอกจะไม่ได้เข้ามาดูหรอครับครับไม่ได้เลยไม่ได้ครับเสียไม่ได้ครับเพราะยังไงเป็นบ้านเรานะพี่นะเข้าไม่ได้ทางขู่ขาไม่ใช่ข้างหน้ามันขู่ขาเขายากคือดูบรรยากาศยังไงครับโล่งไหมฮะคือพี่อย่างนี้ทำไมเป็นทำอย่างนี้หลังคาแบบนี้ครับพี่ไว้สำหรับรับลมฮะแม่มันอับอ๋อให้มันอับนะฮะครับเพราะว่ายามร้อนมันก็จะไม่ค่อยร้อนคือมันรับลมได้สองด้านเลยนะพี่เพราะตรงนี้มันจะเป็นลมหน้าหนาวมาจากด้านนี้หน้าฝนจะมาจากด้านนู้นฮะเลยก็ทำเป็นตัวกลางพี่น้องผมถามหน่อยตั้งแต่พี่เทนม้ามาที่ภูมิใจที่สุดม้าตัวไหนก็แม็กไมเดย์เนี่ยฮะแม็กไมเดย์มีเก่ากว่านี้ไหมอ่ะก็ตัวยังอยู่เลยฮะยังอยู่เหรอครับครับอยู่เดี๋ยวเราไปดูด้วยนะว่าตายครับตายดูก่อนก็ได้เดี๋ยวเราให้ดูเอาตัวนั้นจะออกมายังยังดูก่อนเดี๋ยวให้ดูดูตอนเดินออกมาให้ดูตอนเดินเราโม้นิดหนึ่งพี่เราต้องมีพัดลมเผื่อไว้ด้วยใช่ไหมครับมีทุกตัวครับฮะก็เผื่อพัดลมอ่ะเพราะว่าช่วยครับระบายลมกันร้อนแต่ที่นี่คืออาจจะเป็นพื้นปูนก็จริงนะครับคอกม้านี่ฮะคุณแดนไทยมาดูฮะคือคอกเป็นพื้นปูนก็จริงแล้วก็ละพื้นยางแต่ฟางเรามีปูด้วยสนิมครับอันนี้เป็นแพลตเหรอครับคอแป๊บก็คือแป๊บกาไฟนะฮะคือมาที่นี่คืออาจจะไม่ยกเพราะมันไม่เครียดม้าจะไม่เจ็บบางข้ออาจจะยกข้างบนเจ็บได้มันเครียดฮะก็กว้างมากเลย5คูณ5ครับห้าคูณห้ากว้างมากคือกว้างมากคือกว้างผิดกว่าชาวบ้านทำให้แบบว่าม้าเดินได้นั่นครับไม่เครียดไม่เครียดออกมาแล้วครับตอนนี้มันจำเป็นไหมพี่บางทีเนี่ยม้าเปิดเห็นหน้าด้วยกันหรือปิดไม่ให้เห็นกันมันมีผลไหมพี่เปิดได้เห็นดีกว่าม้าเป็นสัตว์ที่มีมนุษยสัมพันธ์คือว่าเขาเรียกสังคมเขาใช่ครับสังคมของคือมันต้องให้เห็นกันเห็นกันมันแค่ได้มีเครียดมันอยู่เห็นด้วยกันเออไม่ใช่ว่าปิดไปแล้วเหมือนถังคุกอะใครทำเสียงดังมันก็ตกกระจายตื่นใช่ครับนี่ใช่ไหมครับนี่ครับไอ้นี่ลูกม้านี่ลูกม้าสัมเมอร์ไทม์ครับลากไปออกไปเลยดูข้างนอกได้เลยดูเขาเดินดีกว่าเดี๋ยวมันตรงนี้ปูนดูทรายดีกว่าดินก็ได้ครับดินดูฮะนี่ตัวนี่คันเท่าไหร่ตัวนี้อะไรที่บอกเหมือนสตอมใช่ครับเหมือนสตอมเหมือนมากเลยเหมือนมากเหมือน 90% คือถอดแบบมาเลยบล็อกเดียวกันเลยเดี๋ยวพี่ดูว่ามันเหมือนตรงไหนบ้างครับพี่โครงสร้างครับดูจากท้ายเดี๋ยวพี่ตัวนี้ชื่ออะไรนะครับซัมเมอร์ไทม์ครับซัมเมอร์ไทม์คือวัดตัววิ่งที่โคราชมาแล้ววัดตัววิ่งโคราชไปแล้วมันอยู่ชั้น5ครับตอนนี้โอ้ตัวใหญ่กระยักนะครับนี่แหละฮะเหมือนกันมากนิ่งๆนะขอดูนิ่งๆหน่อยพี่ให้ดูทีละจุดเลยว่าดูเลยพี่ผมว่าขานี่แน่นอนครับนี่คือโครงสร้างองศาของม้าที่สวยและปกติฮะเอาขาโครงสร้างมาได้45ดูได้พอเลยเนี่ยแล้วก็ไหล่กว้างครับแล้วก็คอบางอ๋อตัวอย่างนี้เขาเรียกคอบางคอบางแล้วก็กระดูกคู่คือหลังจะมีแบบหนาแล้วก็ท้ายใหญ่ถ้าดูจากท้ายต้องดูด้านนี้ฮะแต่ไม่มีอยู่อย่างนึงไม่เหมือนพ่อคือมันไม่กัดพ่อมันจะกัดใช่ไหมพ่อมันจะกัดแต่พ่อมันหล่อนะพ่อมันหล่อตัวนี้หล่อกว่าหล่อต่อเลยพี่ต่อเลยเล่าไปต่อครับครับก็ดูจากโครงสร้างม้าพูดถึงว่าม้าสไตล์นี้แล้วลักษณะแบบนี้เราซ้อมหรือว่าทำอะไรมันจะไม่ค่อยสุดนะฮะมันเตรียมม้าที่แข็งแรงคือทรงม้าเขาแข็งแรงมากใช่ครับบึกบึนครับใหญ่ใหญ่คือชัดเจนเลยนะเพราะตอนนี้ม้าเขา
ขาไปที่วิ่งโคราชว่าตัววิ่งโคราชคือเขาเริ่มต้นอยู่ครับหาความแข็งแกร่งก่อนนี่ก็วันหน้าเราเคยไปสอบกรุงเทพแล้วฮะเดือนหน้าสองเดือนนี่ก็เดือนหน้าเมษาครับเราก็ไปสอบแล้วครับต่อยเลยพี่ต่อยเลยอ่าเอาเลยครับหน้าอกหน้าอกอกฮะดูแต่อกตัวอกกว้างครับม้าที่จะวิ่งก็คืออกกว้างครับนี่โอ้นี่แน่นอนแล้วก็ระบบหายใจจะดีจะดูจากกรามเนี่ยคือนี่มันจะกว้างครับนี่แน่นอนพ่อเลยนี่ครับแล้วก็หน้ามันจะคมหน้ามันจะไม่เทอะทะครับอ๋อที่บอกว่าหน้าหนูหูเล็กคืออย่างนี้เหรอครับนี่แหละฮะคือหูเล็กแต่ตัวนี้ไวนะประสาทไวครับไวไวอย่างที่พี่เขาว่าเขาจะไวมากแต่พอมาตัวที่รู้สึกว่าประสาทจะไวครับสตาร์ทก็ไวไวด้วยตัวโตแต่สตาร์ทไวเป็นม้าต้นเหรอครับวิ่งมาแล้วครับเป็นม้าต้นฮะเขาวิ่งมาแล้วผมเห็นมาแล้วต้นครับต้นคือม้าบางตัวอาจจะต้นครับแต่บางครั้งการพัฒนาเขายังเร็วเร็วสู้กันไม่ได้บางทีเดียวตัวเนี่ยพ่อคนละพ่อตัวเดียวกันแต่แม่คนละตัวใช่ฮะความพัฒนาการแข็งแกร่งอาจจะช้ากว่ากันนิดหน่อยคือบางคนเขาจะมองว่าอย่างตัวมันใหญ่มันจะเทอะทะไม่ฮะไม่เกี่ยวคุณดูที่มึงล่าสุดที่ขึ้นชั้นหนึ่งแล้วครับดูที่หน้าปกวันนัดล่าสุดจะเป็นไงครับก็ใหญ่พอๆกันเนี่ยครับเท่ากันนี่แหละแต่มันอยู่ที่เขาไปดูแลรักษาบำรุงอะไรเขาก็อีกเรื่องคนละส่วนกันเพราะว่ามันอายุยังน้อยกว่ากันใช่ประสบการณ์ยังน้อยกว่าใช่นอกจากว่าประสาทที่มันมีข้อเสียอะไรอีกพี่ก็นอกนั้นก็ไม่เลยฮะลูกสตอมยังหาไม่เจอครับยังฮะก็ยังกำลังแก้เรื่องแบบมีนิสัยเกย์นิดหน่อยช่วงแรกๆที่เป็นหนุ่มฮะช่วงครับช่วงเราจับขึ้นหลังพวกอะไรพวกนี้วัยรุ่นมันก็คือมันไวนะครับแล้วใครเป็นคนสอนขึ้นก็ผมจะบอกเด็กขึ้นว่าจะขึ้นแบบไหนอ๋อนึกว่าพี่สอนเขาขึ้นเราสอนแต่เขาขึ้นอ๋อโอเคแล้วทำไงให้ม้ามันเกิดผสมได้พี่อ๋อผสมนี่มันมีต้องใช้ยาแล้วไม่ต้องไม่ต้องครับถ้าปกติถ้าสมบูรณ์ก็จะเหมือนคนโอ้บึ๊ดเลยเห็นมาเลยมาแล้วมันจะรู้เพราะว่าม้ามันจะมีรอบของมันคือที่ยามมันฮิตใช่ไหมฮะฮิตมาปุ๊บตัวผู้ก็จะมีตอบสนองพวกฮอร์โมนมันเหมือนกลิ่นมันเหมือนความรู้สึกมันมีอยู่แล้วอ่ะมันมีฮอร์โมนเขาเรียกม้าเป็นสัตว์ในช่วงนั้นอ่ะใช่ครับอืมตัวนี้สูงประมาณเท่าไหร่สูง165ครับไม่16แฮนด์กว่าเกือบ70อ่ะแต่ม้านี่เดินวนให้หน่อยอยากเห็นท่าการเดินครับเออพี่แล้วจะเดินตัวอ่อนฮะสังเกตฮะม้านี่จะดูจากเหมือนพ่อเขาพ่อจะเดินอ่อนทำไมเดินตัวอ่อนนี่ดีกว่าเหรอพี่ดีกว่าครับพวกนี้ยามวิ่งมันจะมีสปีดกว่ายืดหยุ่นตัวร่างกายได้ดีกว่าดีกว่าอ๋อมันจะเหมือนคือมันแข็งแข็งมันวิ่งมันก็ทื่อๆใช่ครับมันจะไม่มีสปีดเหมือนม้าก้าวสั้นม้าก้าวสั้นใช่มันเสียเปรียบกับก้าวสั้นๆอ่ะใช่ฮะเนี่ยอย่างเดินนี่เราดูออกว่ามันสอดลึกไม่ลึกรู้ฮะก็ดูจากขาหน้าการก้าวแต่ขาหน้ากับขาหลังนะฮะคือการสอดใช่ไหมวิธีการสอดฮะวิธีการสอดนี่คือสอดดูฮะนี่ก็คือก้าวเลยขาหน้าไปถึงเลยปั๊บเนี่ยก้าวเดินด้วยมันเนี่ยดูแล้วเนี่ยคือม้าที่สมส่วนใช่ไหมพี่ครับแต่ม้าที่ม้าที่พี่ดูแล้วชอบลักษณะเนี่ยความสูงความใหญ่พี่ชอบแบบไหนฮะชอบปานกลางมากกว่าคือมันคล่องตัวกว่าคล่องตัวประมาณ15แฮนด์ป่ะหรือ16หรือประมาณนี้ก็15ครึ่งไม่ถึง16ดีอ่ะ15กว่าเนี่ยครับคือกำกึ่งอยู่ใน16อ่ะใช่ฮะเพราะมันสันทัดกว่าครับมันจะคล่องกว่ามันจะเพียวมันจะผิวอะไรก็มากกว่าครับม้าตัวใหญ่คนจะดูเทอะทะครับและการบังคับเข้าซองพวกนี้มันจะมีปัญหาใช่แต่ตัวใหญ่มันดีสำหรับการเสียดสีใช่ฮะลูกกระแทกพวกนี้ใช่ลูกไอ้ตัวเล็กสำหรับเหมาะกับการวิ่งผิวหน่อยแสดงว่าของพี่ต้องใช้เจ้ากี้แบบคือไม่ต้องตัวใหญ่มากพี่ไม่ชอบเจ้ากี้ตัวใหญ่ใช่ไหมล่ะครับเจ้ากี้ตัวใหญ่ก็จะมีปัญหาแต่ส่วนมากคือคล้องนี้ถ้าจะใช้เจ้ากี้คือจะใช้เจ้ากี้ฝีมือเลยครับเก็บเลยขอบคุณครับเพราะว่าความมั่นใจของเสียเขาจะใช้เจ้ากี้ที่ดีเลยครับก็แชทประเภทแชมป์ไปเลยครับเราจะไปดูอะไรอีกไหมดูที่อีกตัวนึงหนึ่งอยู่นั่นใช่ไหมอันนี้ตัวเมียเอ้ยนี่ตัวผู้อันตัวผู้นี่ก็ใช่ลูกสตอมครับนี่ก็สวยนี่ก็สวยนี่ตัวเมียนี่ตัวผู้ครับผู้อยากดูตัวเมียใช่ไหมดูตัวเมียอีกอันนี้คือที่นี่มันจะเป็นม้าที่โตแล้วพร้อมแข่งหรือได้แข่งแล้วด้วยก็สามารถเป็นลูกม้ามาจริงๆมันเป็นวงจรผมจะทำม้าแม่ม้าเอาลูกผสมแล้วก็แยกเสร็จก็ส่งไปที่หัวหินนะฮะคือที่เวลาผสมเราเอาแม่ม้าไปที่นู่นที่ไหนเวลาผสมฮะผสมต้องไปที่หนองตะกูฮะแล้วก็ไปจับผสมเสร็จก็มาเช็คท้องที่นี่เช็คท้องที่นี่ครับคือมันใกล้อ่ะคือนั่งรถขึ้นรถไป
ับคือรถมาแต่เวลาข้อทำข้อที่นี่ทำข้อที่นี่เอาผมเป็นคนทำพอมาโตขึ้นมาสักหน่อยก็แยกฮะแยกโยนหัวหินโยนไปหัวหินแล้วคุณรู้ยังว่าแล้วเสร็จแล้วก็กลับมาทำที่นี่อีกทีทำมาที่นี่อีกทีก็มาเทรนอีกทีแล้วคุณรู้ไหมเทรนม้าเมืองไทยต้องเป็นทุกอย่างขอดม้าก็ได้รักษาม้าก็ได้ได้หลายอย่างนะขึ้นแทนมาก็ต้องขึ้นเลยขึ้นเองเลยเหรอโอ้ยเป็นไงข้อผมว่าข้อเขาโล่งโปร่งนะครับผมดูอากาศดีนะด้วยขนาดอยู่นอกร้อนอ่ะครับตัวเมียตัวเมียมันจะเป็นคนละอีกคนละฟิวอ่ะดิที่รักแต่ไม่ดื้อนะไอ้นี่มันเครื่องมากเลยนะนี่เป็นตัวเมียผมรู้สึกว่าจะไปแข่งที่โคราชครับไปแข่งกับมาเทศอย่างเงี้ยอย่างเงี้ย15ตัวนี้คนที่คุณถามว่าแข่งกับมาเทศมั้ยนี่ครับนี่ที่รักเคยวิ่งโคราชมา3วินกรุงเทพอีกวินแล้วก็นี่ครับคือจะไปวิ่งกับมาเทศไงที่คุณอยากเห็นวิ่งกับมาเทศนี่ครับว่าเสาร์นี้วิ่งแล้วครับพรุ่งนี้ครับจะได้ดูที่รักคุณจำไว้ครับที่รักวิ่งเสร็จตื่นอีก2วันเดี๋ยวได้ดูเทปเลยเป็นไงครับที่รักก็ดูเป็นไงครับแต่ที่นี่คือมาที่แข็งแล้วแข็งแกร่งแล้วพร้อมแล้วในพร้อมทุกอย่างแล้วอย่างนี้เหมือนพ่อใช่ไหมนี่ออกมาทางแม่มากกว่าทางแม่ถ้าตัวเมียส่วนมากจะออกแม่ครับแต่ตัวผู้นี่จะเน้นพ่อเลยใช่ครับสตอมเนี่ยมันต้องใช้ลักษณะการขี่ของเจ้ากี้แบบก็เป็นประเภทที่สไตล์การขี่แบบไม่เสียตายเป็นตายหรือว่าขี่ในมือไปเรื่อยหรือยังไงมันมีทุกประเภทเลยนะพ่อม้าแต่ละตัวไม่เหมือนกันนิสัยไม่เหมือนกันตัวนี้ใส่ไม่เหมือนกันบางเหียนปากนี่มันยังไม่เหมือนกันเลยใช่ฮะบางตัวปากด้านก็ต้องใช้พวกปากล็อกแล้วก็ขี่กันตึงม้าบางตัวคุณเอาสุภานำศักดิ์วินุกรมาขี่ยังไม่เข้าเลยบางทีเอาเด็กข้อขี่เข้าเพราะมันรู้ใจครับแสดงว่าบางทีมันก็อยู่กับการเทรนด้วยมันอยู่ที่เทรนแล้วก็อยู่กับจ็อกกี้ที่อ่านใจม้าออกหรือเปล่าก็ส่วนใหญ่ถ้าสู้ปุ๊บเราก็รู้เลยว่านำศักดิ์ต้องนำศักดิ์เท่านั้นครับคือผลยังไงเลยคือจะอยู่เขามันว่าจ็อกกี้ต้องขี่ม้าตามคำสั่งแพ้ชนะมันอยู่ที่เทรนเนอร์กับเจ้าของม้าจ็อกกี้ที่ดีนะครับถูกไหมครับคือถ้าเราสั่งอย่างนี้มึงไปขี่อย่างนั้นถ้าชนะมาเขาก็ไม่ได้ดีใจนะเขาไม่ได้ดีใจเพราะถือว่าผิดคำสั่งครับแต่ม้าบางตัวดันเสือกไปชอบอย่างนั้นมันวิ่งช่วยไม่ได้ครับแต่คือถ้าคุณขี่แพ้แล้วขี่ตามคำสั่งไม่เสียใจครับในด้วยเหตุผลนะเพราะว่าปัญหาจะไม่เกิดด้วยครับเนี่ยคือจ็อกกี้ที่ดีเทรนเนอร์ที่ดีคือต้องฟังตามคำสั่งครับเสียครับเจ้านายเนี่ยนี่ครับตัวเมียเหมือนพ่อตัวเมียที่เหมือนพ่อเหรอตัวเมียเหมือนพ่อน่าจะดูยากนิดนึงนะตัวเมียจะออกไม่ค่อยเหมือนพ่อเท่าไหร่จะส่วนมากไปทางแม่นี่ตัวเมียเหมือนพ่อแต่ว่ามันจะเล็กตูดปึ๊บ